ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครั้งแรกฮะอะไรนะสวัสดีค่ะดิฉันวีเจวิลินซี่นะคะในวันนี้ที่เรามาเปิดหน้าเปิดตาเห็นดิฉันวีเจวิลินซี่วันนี้นะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านทาง YouTube Channel ทาง Facebook Live ค่ะบรรยากาศของงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องซีน3ตอนเป็นภาพยนตร์ไทยจากค่ายของคุณหม่ำนั่นแหละค่ะซึ่งจะมีลิชเดอะสตาร์คุณเต๋าเศรษฐพงษ์คุณป๊อปปี้แล้วก็คุณ X เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะความรักของบ่าวสาว3หนุ่มกับ1สาวซึ่งในวันงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ลงทะเบียนถุงทะเบียนสื่อแล้วก็ให้ของแฟนๆต่างๆได้พากันเข้าไปจัดบนชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีนะคะแล้วในวันนั้นก็จะมีการลงทะเบียนของพี่ๆสื่อน้องๆสื่อในท้องถิ่นเองแล้วก็ส่วนกลางเองทางเมเจอร์ก็มาจากกรุงเทพโคราชแล้วเขาก็มากันหมดทัพดารานักแสดงมาครบไม่ว่าจะเป็นคุณลิชคุณเต๋าคุณป๊อปปี้แล้วก็คุณ X ก็มาด้วยเช่นเดียวกันภายในงานบรรยากาศโดยรวมนะคะก็จะเป็นบรรยากาศไปลงทะเบียนถ่ายภาพคู่กับ Black Dog สวยๆบรรยากาศก็จะดูสบายๆไปกันเองก่อนอื่นเลยนะก็ขอบคุณทางเมเจอร์คุณตังโมด้วยการตลาดของทางเมเจอร์อุบลราชธานีนะคะที่ให้ทาง Beats FM เพราะนั้นเราส่งเนเน่ไปด้วยเนเน่เนี่ยจะมีซีนได้สัมภาษณ์ดาราเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆอย่างนี้ก่อนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือจะมีการลงทะเบียนกันในช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงครึ่งที่ศิลปินมาก็ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งเราก็จะมีการเล่นกิจกรรมบนเวทีมีการถ่ายภาพต้องซื้อป๊อปคอร์นเขาเรียกว่าซื้อป๊อปเซตแล้วก็ได้ถ่ายภาพคู่กับดาราทุกท่านเป็นสเปเชียลเป็นโพลารอยด์มีลายเซ็ตของดาราแจกและพอหลังจากดาราเล่นกิจกรรมบนเวทีเสร็จก็จะลงมาถ่ายภาพพอถ่ายภาพเสร็จเราแล้วก็หมายถึงว่าเราหมายถึงน้องๆที่เขาถ่ายแฟนรายการที่เขาถ่ายทั้งหมดก็จะได้ขึ้นไปชมภาพยนตร์ที่โรง7ของเมเจอร์ในรอบตอนที่คุยกันไปครั้งแรกประมาณรอบสักบ่ายสามแล้วก็ประมาณบ่ายสองโมงอย่างเงี้ยก็จะมีเวลาชั่วโมงหนึ่งอยู่บนเวทีแล้วเราก็จะมูฟกันทุกคนไปดูหนังด้วยกันพี่ๆศิลปินดาราเขาก็จะดูกับเราด้วยนะแต่บังเอิญว่ามันมีเลทนิดหน่อยก็เลยทำให้ตารางเวลาขยับมากว่าจะได้ขึ้นเวทีกันก็บ่ายสองเราก็รอกันอยู่พักนึงแต่ก็ไม่เป็นไรพอหลังจากดารามาเท่านั้นแหละอุ้ยกรี๊ดแตกสวัสดีครับผมดินเรื่องดินนะครับรับบทเป็นจีรอยด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะป๊อปปี้ชนิภาวิเศษสุดค่ะในเรื่องระบบเป็นผีพวนค่ะผีพวนสวัสดีครับผู้สาวบรรยากาศสนุกสนานหลังจากนั้นก็จะมีการถ่ายภาพจริงๆตรงคิวนั้นเราหลุดแล้วคิวเลื่อนหมดเลยคิวเลื่อนหมดเลยคิวสลายกลายเป็นว่าไม่ได้เลยเพราะว่าดาราก็มาสายไฟรีเลย์ก็ว่าไปตัวของสื่อเองอย่างบีสเองที่คิวได้ไปก็คือพอหลังจากถ่ายภาพเสร็จเราก็จะมีการไลฟ์สดเลยณตรงนั้นแล้วก็ได้สัมภาษณ์แล้วแต่ว่าคิวของดาราคนไหนจะให้เราอาจจะเป็นลิชอาจจะเป็นคุณเต๋าอาจจะเป็นน้องป๊อปปี้หรือว่าเป็นเอกเองเราไม่น่าจะได้ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์แน่ๆนั่นแหละเพราะว่าไลฟ์แล้วไม่มีดารามันก็จะไลฟ์ยังไงเปิดไลฟ์แล้วจะปิดไลฟ์ยังไงก็ไม่ได้ไลฟ์ก็คิดว่าไม่เป็นไรก็เก็บภาพเป็นฟุตไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอย่างงี้พอหลังจากช่วงที่ดาราถ่ายรูปเสร็จก็จะเกือบบ่ายสามจริงๆรอบหนังเนี่ยมันบ่ายสามโมงแล้วเขาก็ไปเลื่อนไปเป็นบ่ายสามโมงสี่สิบแล้วเราก็ได้ไปดูด้วยกันตอนนั้นคิวไม่ได้เลยนะบีบเนี่ยสื่อมวลชนยังไม่ได้คิวเลยครับดิฉันก็ไม่ได้คิวดิฉันก็บอกไม่เป็นไรแล้วก็ได้ดูหนังไปถือว่าเก็บภาพนิ่งอะไรไปด้วยความที่ว่าเราจะต้องมีการถ่ายภาพกับศิลปินดาราที่ซื้อเป็นบัคเก็ตเซตเป็นป๊อปคอนเซตนะคะตรงนั้นเราก็จะไม่สามารถถ่ายภาพได้เลยถ้าไม่ได้ซื้อในแพ็กเกจนี้แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็บอกทีมงานว่าบอกนี่ว่าขึ้นไปดูไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ดูครั้งแรกภาพยนตร์เรื่องซีน3ตอนด้วยกันนะฮะจังหวะที่เข้าไปในโรงก็น่ารักทุกคนก็น่ารักเราก็ได้รับบัตรได้รับอะไรเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเราก็ไปนั่งกำลังนั่งเพลินไม่มีตัวอย่างนะพอเข้าเป็นดาราศิลปินเขาก็มาแล้วเขาก็ถ่ายภาพร่วมกันเซลฟี่ร่วมกันในโรงภาพยนตร์เสร็จดาราเขาก็นั่งดูข้างหน้ากับเราก็อยู่ข้างหลังไปโพลารอยด์ฮะที่เป็นแบบป๊อปคอนเซ็ปต์เขาจะนั่ง A เลยแถว Exclusive เราก็ B ลงมาหน่อย
แล้วก็4แล้วก็ดีลงไปอะไรอย่างเงี้ยขณะที่เราดูภาพยนตร์ไปได้สักประมาณ15นาทีคุณแตงโมก็วิ่งเข้ามาด้านหลังมันมืดก็วิ่งเข้ามาก็บอกพี่ได้คิวแล้วดิฉันนึกเลยเพราะดิฉันเคยไปทำอีเวนท์ที่เซ็นทรัลบ่อยดิฉันรู้เลยว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเอ็กซ์คลูซีฟแน่นอนก็คือหมายความว่าปกติคิวเดิมเนี่ยเราจะต้องถ่ายอยู่ด้านหลังเวทีซึ่งก็จะมีป้ายไฟป้ายอะไรตอนนั้นอ่ะถ้าได้จริงๆเราก็ยังคิดอยู่นะว่าเอ๊ะมันเป็นไลท์อ่ะเสียงมันอาจจะจอแจแต่ไม่เป็นไรมันก็ได้บรรยากาศเนาะเราก็พยายามตะโกนดังๆเข้าไปในกล้องเข้าไปในเนี่ยในไมค์เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าภาพไม่ได้บรรยากาศอย่างนั้นแต่ประตามคิวนั้นสลายแล้วก็มองแล้วมันไม่ได้แล้วแต่ทีนี้พอแตงโมมาสกิปบอกพี่ได้เวลานิดหน่อยคือห้องแต่งตัวของทางเซ็นทรัลเนี่ยมันอยู่ชั้น1เราดูหนังอ่ะมันชั้น4โรงภาพยนตร์เมเจอร์ไงเราก็ต้องกดลิฟต์ลงมาตอนที่อยู่ในลิฟต์เราคิดแล้วหรอว่าอุ๊ยแสดงว่าต้องไปห้องแต่งตัวแน่เลยเพราะถ้าไปห้องแต่งตัวมันก็เอ็กซ์คลูซีฟสิใช่ป่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอุ๊ยดีใจตัวในเน่แบบอุ๊ยตายแล้วพี่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะ 98.25 BCFM วันนี้เราจะมาพบกับศิลปินตัวเป็นๆเลยกับภาพยนตร์เรื่องซีน3ตอนตัวดิฉันเองโอ้ยก่อนว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเอาล่ะเดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกกับภาพยนตร์เรื่องนี้ดีกว่าเขาบอกภาษาอีสานเนาะกับเอริสอันนี้ไม่ใช่อีสานแล้วแต่สมัยฝรั่งนะเขาฝรั่งเอริสกับซือกับผมยังเรื่องนี้เนาะคือซีน3ตอนซีน3ตอนเนาะตรงถามก่อนว่าเป็นยังตรงซีน3ตอนซีน3ตอนก็คือเนื้อ3ชิ้นนะครับก็เป็นเนื้อขี้คือเนื้อขี้ไม่ใช่ขี้ป่ะเนื้อขี้คอควายขี้ก็คือ3เพราะว่าขี้เป็นความรักที่บ่ลงตัวแมนเพราะว่าเรามี3คนบ่ได้เป็นทรงบังขึ้นเนื้อคู่จังซี่ค่ะครับบ่สรุปนี้ต้องให้ไปติดตามเองเหมือนบ่ฮะเอาไปเบิ่งเองตัวเองกับเดี๋ยวบ่ต้องถามว่าในชีวิตจริงเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ่ฮะครับผมครับเมียนค่ะชีวิตจริงครับว่าบ่เคยเลยครับแต่ว่าจีบสาวได้เคยอยู่แล้วครับผมงานจีบอันจีบแต่ในชีวิตจริงมีแต่คนมาลุมจีบไม่ต้องไปแย่งใครอันนี้คุณไม่ถูกเลยครับมีคำถามอื่นบ่ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องที่เท่าไหร่คะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะเป็นการแสดงครั้งแรกเลยค่ะกับความรู้สึกกับภาพยนตร์เรื่องนี้กับตื่นเต้นค่ะดีใจที่ได้มีภาพยนตร์แล้วก็อยากให้ทุกคนไปเบิ่งหลายๆค่ะชื่อหนังจริงจุ้งครับครับภาพยนตร์เป็นหมายถึงภาพเป็นตัวอย่างเป็นตัวอะไรตัวอะไรเป็นรุ่นน้องของไอซีของไอจีรอโอเคค่ะยืนเรื่องภาพยนตร์แรกซีนสามตอนคือว่าตาผมคือเป็นรุ่นน้องก็ได้คุณพ่อซ้ายขวาดีได้เต๋าช่วยเต๋าควักเนเน่วันนี้เนเน่ไปติดอยู่ที่เอ็ก
ทุกคนก็แฮปปี้กันสำหรับซีนนี้จริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางเมเจอร์ด้วยกับภาพบรรยากาศที่ได้เห็นมาทั้งหมดแล้วรวมไปถึงสัมภาษณ์แบบ Exclusive กับทาง Beats 98.25 MHz หรือว่า Beats FM คลื่นเพลงสากลในจังหวัดอุบลราชธานีต้องขอขอบคุณนี่คืออีกพาร์ทนึงแล้วก็นี่ก็คือในช่วงของ Music Film Beats ในช่วงนี้นะคะแล้วเราก็ทักทายกันทั้ง2ช่องทางก็คือทั้ง Facebook Live Beat เอง Beats 98.25แล้วก็ทาง YouTube Channel ของ Beats ก็คือ Beats FM นี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า Exclusive เป็นเทปแรกที่ได้มาทักทายแฟนๆรายการแล้วก็ใครอื่นที่ได้มาเห็นในตอนนี้ดิฉันมีเจมี่ลินซี่นะคะก่อนจบไลฟ์ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเมเจอร์ค่ะขอขอบคุณทีมดาราจากทางซีน3ตอนด้วยแล้ววันนั้นพอหลังจากสัมภาษณ์เสร็จกระโดดกลับเข้าไปดูจบแล้วก็แฮปปี้กันออกมาขอบคุณมากๆขอบคุณเมเจอร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆฝ่ายขอบคุณทีมงานขอบคุณพี่ๆช่างภาพช่างผมแต่งหน้าผู้จัดการส่วนตัวของน้องๆพี่ๆดาราทุกท่านมีความสุขมากๆขอบคุณเมเจอร์ด้วยที่จริงๆเราคิดว่าเราพลาดแล้วแหละคิวนั้นแต่ว่าขอบคุณแตงโมค่ะที่มาควักเราออกไปแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆก็ขอให้สิ้น3ตอนได้ร้อยล้านเร็วๆนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณค่ะขอบคุณ YouTube Channel ด้วยอย่าลืมนะคะถ้าชอบติดติงกันเข้ามาว่าพูดแบบนี้เป็นยังไงบ้างพี่ออกไปถ่ายทำนอกสถานที่มั้ยมีบรรยากาศอื่นๆมากมายแค่ไหนฝาก YouTube Channel ของ Beats FM ค่ะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งริงเพื่อไม่ให้ได้พลาดคลิปใหม่เสมอๆจากพวกเรานะคะแล้วก็แน่นอนในช่วงของ Music Film Beats วันนี้ดิฉันดีเจวิลินซี่ล่ำลาเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็จะ Exclusive แบบนี้แน่นอนฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดใต้คอมเมนต์จะเข้าไปดูทุกคอมเมนต์จะตอบทุกคอมเมนต์ให้กำลังใจบอกมาเลยว่าจะเทปหน้าจะต้องให้ไปไหนอะไรยังไงนี่ก็ถือว่าเป็นเทปที่แนะนำตัวเองสำหรับพวกเราทีมงานชาว Beats 98.25 FM ทั้งบน Facebook Live แล้วก็ YouTube Channel นะคะจนกว่าจะได้เจอกันใหม่เทปหน้าฝากนะคะลาแล้วสวัสดีค่ะ ในวันนั้นเป็นการทำงานที่แบบอุ้ยเหนื่อยแต่พูดถึงว่าถ้ามันเป็นอีเวนต์อะเนาะทั้งคนทั้งป้ายไฟทั้งดารานักแสดงก็ต้องเยอะแยะเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามแทรกตัวเข้าไปเพื่อให้ได้ภาพให้ได้มุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถือว่าได้เอ็กซ์คลูซีฟถือว่าเยี่ยมมาก